สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทบาทศักยภาพและโครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออกในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด6เขตโดยกรุงเทพตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่ชานเมืองที่สามารถรองรับการพัฒนาได้ในอนาคตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้บริเวณตะวันออกเป็นพื้นที่ชานเมืองที่รองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและแรงงานเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเอาล่ะครับต่อไปเราจะมาดูกันว่าพื้นที่ศึกษา6เขตของกรุงเทพตะวันออกนั้นมีศักยภาพด้านใดบ้าง 1. เขตมีนบุรีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการมีการเชื่อมโยงการเดินทางหลายระบบ 2. เขตทันนายาวเป็นพื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและรองรับพาณิชยกรรม 3. เขตสะพานสูงมีศักยภาพที่อยู่อาศัยเชื่อมโยงกับแหล่งงานและมีเส้นทางคมนาคมที่หลากหลายสะดวกต่อการเดินทาง 4. เขตคลองสามวามีพื้นที่อยู่อาศัยชั้นดีและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 5. เขตลาดกระบังมีชุมชนที่อยู่อาศัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่หลากหลายและมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและสุดท้ายนะครับคือเขตหนองจอกเป็นเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุดของกรุงเทพตะวันออก 80% ของเขตหนองจอกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเอาล่ะครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าในพื้นที่ศึกษาแต่ละเขตมีโครงการพัฒนาอะไรบ้างเขตมีนบุรีพัฒนาภายใต้แนวคิดสมาร์ทซิตี้โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีสมาร์ทอีโคโนมีเศรษฐกิจอัจฉริยะนำมาพัฒนาพื้นที่ธุรกิจกลางเมืองและย่านเกษตรกรรมทฤษฎีสมาร์ทลิฟวิ่งการดำรงชีวิตอัจฉริยะนำมาพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและทฤษฎีการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะสมาร์ทโมบิลิตี้พัฒนาย่านคลังสินค้าและจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าเขตคันนายาวพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองเพื่อพัฒนาเมืองแบบกระชับพัฒนาพื้นที่โดยรอบระบบขนส่งให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้วยทางเดินเท้าพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เพียงพอต่อเมืองเพื่อให้ผู้คนมีการใช้กิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมการใช้พื้นที่แบบผสมผสานเพื่อการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดพัฒนาที่พักอาศัยชั้นดีและอยู่ใกล้แหล่งงานลดการเดินทางเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตเขตสะพานสูงพื้นที่ออกแบบถูกแบ่งออกเป็น4โซนได้แก่โซน A พัฒนาเป็นศูนย์กลางเขตธุรกิจโดยใช้แนวคิด TOD พัฒนารอบสถานีสัมมากรโซน B พัฒนาตลาดกลางสินค้าโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โซน C พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับแหล่งงานโดยใช้แนวคิดเมืองน่าอยู่และโซน D พัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองเขตคลองสามวามีการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณสนามกอล์ฟและซาฟารีเวิลด์ทางเข้ามีถนนกาญจนาภิเษกและถนนฮทัยราชเพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงการใช้งานได้ทุกช่วงเวลารองรับกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นการเพิ่มพื้นที่รับน้ำให้กับพื้นที่พักอาศัยและการออกแบบเออร์เบิร์นฟาร์มอยู่บริเวณหมู่บ้านเดอะไวท์เฮาส์ตรงจุดตัดคลองบึงไผ่และคลองบึงยาวเพื่อพัฒนาคุณภาพการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนเขตลาดกระบังมีแนวความคิดคือ Allotropolis และ Smart City เพื่อต้องการให้เป็นเมืองที่รองรับเมืองหน้าอยู่โดยมีการดีไซน์ที่แขวงลาดกระบังพื้นที่บริเวณชุมชนหัวตะเข้มีการพัฒนาบริเวณโดยรอบชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวโดยมีการพัฒนาตลาดหัวตะเข้บริเวณริมคลองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวเขตน้องจอกแบ่งพื้นที่พัฒนาออกเป็น4โซนได้แก่โซน A โครงการฟื้นฟูตลาด100ปีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสิ่งของและพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบคลองโซน B พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโซน C พัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโซน D พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยสุดท้ายนี้นะครับจากการศึกษาพื้นที่กรุงเทพตะวันออกสามารถเล็งเห็นได้ว่าในอนาคตกรุงเทพตะวันออกมีการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกับย่าน CBD Central Business District หรือศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา EEC Eastern Economic Corridor หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกรวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนสำหรับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอวิดีโอเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ